สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์ป้อมจะมาตอบคำถามนักเรียนในห้องเรียนศิกระบิมทูนะครับเกี่ยวเรื่องการจัดการข้อมูลนะครับทั้งหมดเลยใน Quick BOQ นะครับทำอย่างไรนะซึ่งก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเรามาทบทวนกันดีกว่านะนะครับแล้วก็คนอื่นๆก็สามารถเข้ามาดูได้ด้วยนะครับถ้าเราต้องการสร้างฐานข้อมูลใน Quick BOQ ในการคิด BOQ จากโมเดลแบบ Real Time เนี่ยทำอย่างไรนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้Quick BOQ ที่อยู่ใน Edition Lab นะครับ Alpha Test นะครับซึ่งตอนนี้เราได้แจกให้ทุกคนใช้งานฟรีนะในช่วงทดลองนะครับจาก Lab Test ของเรานะครับซึ่งนักเรียนในห้องเรียนศิกระบิมทูเรียนได้ฟรีตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับส่วนคนอื่นอนาคตต้องจ่ายเงินแล้วก็จะต้องนะครับนะลงทะเบียนเข้าใช้งานนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายไม่มากครับนะครับทุกคนสามารถใช้งานได้นะอ่ะสำหรับคนที่สนใจนะครับทดลองใช้ฟรีหรือคนที่ใช้ฟรีอยู่แล้วในห้องเรียนศิกระบิมทูนะครับเรามาดูกันนะว่านะครับทำอย่างไรในการทำงานยกตัวอย่างเช่นผมได้ข้อมูลมานะครับเริ่มแล้วนะผมได้ข้อมูลมาจากคนอื่นนะครับผมไปที่ T Warehouse ครับจากนั้นมาผมก็ไปดึงโมเดลมาครับเราพิมพ์ว่าโครงสร้างเข้าไปครับโครงสร้างแล้วก็ Enter จากนั้นมาที่โมเดลครับอ่ะโอเคแล้วตอนนี้มีคนส่งโมเดลมาให้เราครับเป็นโครงสร้างหลังคาคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดครับคือตอนนี้โมเดลเขาเขียนมาเองนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เราจะต้องขึ้นโครงสร้างหลังคาครับในบางครั้งเนี่ยมันดาวน์โหลดไม่ได้ครับกดตัวนี้นะแล้วก็โนนะเซโนก่อนแล้วก็เซฟลงเครื่องไปก่อนครับโอเคจากนั้นนะครับค่อย Import ครับไฟล์ผมไม่รู้เพราะอะไรนะบางทีเนี่ยมันเอาเข้าไปโดยตรงไม่ได้ครับโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นคลิกขวานะ Export เอาละครับตอนนี้เราก็จะได้โครงหลังคาขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนคือนะครับกด Quick BOQ ครับแล้วเราก็มาเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับถ้าใครไม่เคยใช้งานก็เปลี่ยนภาษาก่อนครับกดฟันเฟืองตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนภาษานะจากเดิมอังกฤษนะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยให้เปลี่ยนตรงนี้ครับแล้วก็ให้เป็นภาษาไทยนะครับคลิกแล้วก็ apply เลยนะครับโอเคอีกทีนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ apply นะจากนั้นปิดแล้วเปิดใหม่ครับมันก็จะกลายเป็นภาษาไทยครับเอาละขั้นตอนต่อไปครับเราต้องมาดูข้อมูลเหล็กครับว่าข้อมูลเหล็กเหล่านี้ครับมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรนะครับก็ปกติเนี่ยถ้าดูเลเยอร์นะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เราดูที่ editing info เนี่ย editing info ครับเนี่ยมันจะบอกว่าอ๋อมีแท็กด้วยไหมครับมีแท็กด้วยนี่ครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเรารู้ว่านี่คืออะไรครับเรากดชิ้นงานตรงนี้ครับคลิกเลยนะแล้วออกคําสั่งบวกครับแล้วกดคําสั่งเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกมันก็จะเจอเลเยอร์กับนิยามครับให้เราเอานิยามออกไปนะครับเอาแค่เลเยอร์พอครับกด apply จากนั้นเปลี่ยนมันครับให้กลายเป็นเม็ดให้กลายเป็นเม็ดนะครับ m เป็นเม็ดและตอนนี้ครับโปรแกรมครับมันก็จะถอดข้อมูลเลเยอร์ออกมาเลยครับเป็นเม็ดแค่นี้แหละครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าตรงนี้คือเหล็กอะไรแล้วก็กดหลอดไฟครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยนี่คือเหล็กอะไรนะครับทันทีเลยน้ำหนักเป็นเม็ดเลยแล้วน้ำหนักเป็นความยาวเป็นเม็ดนะครับยังไม่วัดน้ำหนักนะครับเป็นเม็ดโอเคนะอันนี้เคลียร์นะครับทุกคนตอนนี้เราได้ความยาวแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับปกติแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราปิดเลเยอร์ที่เราทําไปแล้วครับเพื่อชัวร์ว่าชิ้นงานของเราเนี่ยนะครับมันถูกต้องอะครับนะครับไปที่ถ่ายครับแล้วก็ปิดเลเยอร์นะครับตัวนี้เรียบร้อยครับเปิดต่อไปครับเรามาดูตัวต่อไปครับตัวนี้คืออะไรกดบวกครับแล้วก็อ๋อไม่ใช่บวกครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลเอาเลเยอร์มาครับ apply อ่านค่าเป็นเม็ดครับเรียบร้อยครับได้แล้วตอนนี้ก็จะได้เหล็กมาตรงนี้ครับเป็นเหล็ก125ครับปิดเหล็ก125ไปครับเรียบร้อยปิดตาไปแล้วอย่างเงี้ยชัวร์ครับไม่พลาดครับตัวนี้ครับคืออะไรไม่มีเลเยอร์อย่างงี้งานเข้าเลยครับเห็นไหมครับไม่มีเลเยอร์ไม่มีเลเยอร์ครับตรงนี้เอาละไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนต่อไปตัวนี้ครับคืออะไรอันนี้เหล็กกล่อง100x50บวกเพิ่มข้อมูลครับแล้วก็เจอเลเยอร์แล้วกด apply ค่าเป็นเม็ดครับ m หยิบ m เข้าไปเรียบร้อยเสร็จ
มาละก็อ่ะปิดครับเรียบร้อยจากนั้นครับตรงนี้เราก็มีตัวอ่ะเราก็เอาผนังครับเลื่อนมานิดนึงก่อนสัก20 เมตรแต่ตอนนี้ทั้งหมดก็คืออะไรคือแปรเนาะมันคือได้เป็นแปรสำเร็จรูปนะครับแต่ไม่มีก็กดบวกครับแปรสำเร็จรูปนะครับเขาคงลืมใส่แหละไม่เป็นไรครับก็ย้ายเลเยอร์ครับไปอยู่แปรสำเร็จรูปจากนั้นมาครับเราก็บวกครับเนาะนี่จากชิ้นงานที่เลือกครับนิยามแล้วก็ออกไปคือในกรณีนี้นิยามมันเยอะเกินไปเราก็กดตัวเดียวพอครับกดบวกครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลนะแล้วก็เอานิยามไปอันนี้เบสิกนะครับเลเยอร์เดียวกันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแล้วก็เป็น M ครับเมตรกดเลยครับเมตรปึ๊บกดอัปเดตนิดนึงครับตอนนี้เรียบร้อยละโอเคตอนนี้เราเปิดเลเยอร์ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็กดอัปเดตตอนนี้ก็จะได้ละนะครับชิ้นงานของเรามาละตอนนี้มาดูกันครับเนี่ยกดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นสีหมดละอันนี้คือเบสิกนะในการที่เราจะถอดประมาณวัสดุแล้วก็คิดราคานะครับอันนี้เคลียร์เนาะนะครับในกรณีที่การต้องการที่จะนะครับเป็นท่อนเดี๋ยวก็ copy ก่อนผมบินในกรณีที่ต้องการนะครับคิดเป็นท่อนเนี่ยเราก็ใส่ตัวคูณได้ครับตรงนี้นะตัวคูณครับเนี่ยตัวคูณครับเพราะว่า1ท่อนมันคือเท่าไหร่6เมตรใช่ไหมกดตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่ขวาที่ตัวปิดไฟก่อนนะให้เรากดที่ขวานะครับที่ตัวคูณสูญเสียนะคลิกขวาครับแล้วก็กด edit ที่ขวาตรงนี้ตัวคูณสูญเสียนะครับแล้วพิมพ์เข้ากับนะ1หาร 6.0 แล้วก็ apply ครับหน่วยของมันจะออกมาเป็นท่อนนะครับเนี่ยโอ้ไม่ใช่แหมผิดไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนมันคือ waste ตรงนี้ครับ factor ครับตัวคูณเนี่ยคลิกขวาครับเท่ากับ1หาร 6.0 ขออภัยครับคือตัวนี้คือตัวคูณนะครับ factor นะครับตอนนี้หน่วยก็เอาเป็นท่อนครับเนี่ยครับเรียบร้อยละแต่ความจริงแล้วนะครับนะเราเนี่ยน้ำหนักเหล็กตรงนี้ถ้าเราเป็นกิโลกรัมครับคือแปรเนี่ยเรานับเป็นท่อนนะแต่ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยเป็นกิโลกรัมครับแล้วก็คูณน้ำหนักต่อเมตรครับอันนี้คือ 8.59 แล้วก็พิมพ์เลยครับ 8.59 เนี่ยพิมพ์ตรงนี้เข้าไปก็ได้ครับ 8.59 อันนี้ 6.13 แล้วก็อันนี้ครับ 4.06 มันก็จะกลายเป็นกิโลกรัมครับหน่วยออกมาเลยอันนี้คือเบสิกเนาะนะครับแค่นั้นแหละกำลังบอกทุกคนว่าเราสามารถถอดประมาณวัสดุอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วครับชีวิตดีครับนะแต่ก่อนที่เหนื่อยมากนะครับเวสสัก10%ก็คือเผื่อนะครับในการตัดต่อการเชื่อมนะครับต่างๆตัดทิ้งแต่ขว้างนะครับก็เผื่อไว้ 10% นะครับจากนั้นมาราคาครับนะแปลสำเร็จรูปท่อนเท่าไหร่ผมไม่รู้แหละเอาก็ท่อนละ60แล้วกันนะครับค่าแรงสัก6บาทอ่ะ12บาทนะครับแล้วก็เหล็กกล่องนี้ก็คือเหล็กก็หนักสัก30ครับกิโลละ30ค่าแรงก็10บาทอันนี้คือเบสิกนะครับอันนี้เราได้ละประมาณนี้นะครับเนาะเนี่ยออกมาแล้วครับกดอัปเดตหนึ่งทีนะแล้วกดตรงนี้อันนี้คือเบสิกนะครับอันนี้คือขั้นแบบเบสิกเลยนะเนี่ยได้แล้วครับคำตอบไปละจบเลยนะครับอันนี้เคลียร์ละอ่ะเดี๋ยวใส่สีทากาสีหน่อยนึงกดบีบัคเก็ตนะครับแล้วก็ส่วนแปรนี่ไม่ต้องทาเนาะแปรเพราะแปรเป็นกรรมนาอยู่แล้วปิดนะครับแล้วก็กดเลือกทั้งหมดนะครับแล้วกดบีบัคเก็ตนะแล้วก็เลือกสีครับคัลเลอร์นะแล้วก็ทาเข้าไปครับจากนั้นตรงนี้ครับตั้งชื่อเลยว่าสีกันสนิมโอเคจากนั้นนะครับเราก็มานะครับคลิกชิ้นงานก็ได้ครับแล้วก็กดบวกครับก็จะมีสีโอเคลืมไปสีนี้ต้องหาตรงนี้ครับตรงนี้นะบวกครับเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดล
นะครับเลือกข้อมูลที่อยู่ในโมเดลครับแล้วก็กด material ครับแล้วก็พิมพ์สีครับฟิลเตอร์หาคำว่าสีก็เจอละสีกับสนิมครับแป๊บเดียวครับจบละเสร็จละอ่ะผมสอนเร็วนะเพราะว่าจริงๆเราสอนในห้องเรียนอยู่แล้วครับหน่วยเป็นตารางเมตรครับแล้วก็ตารางเมตรละอ่ะค่าของก็35ค่าแรง35อันนี้อย่าเชื่อผมนะอ่ะเวทสัก 10% โอเคสเต็ปที่1เสร็จแล้วครับและนี่แหละคือเบสิกแรกครับที่ทุกคนควรรู้นะเข้มใจครับเราตรวจได้ครับนี่มีอะไรบ้างตรงนี้อ่ะกดดูปิดสีก่อนนะอ่ะกดดูครับนี่คือเหล็กอะไรหลอดไฟกดแล้วก็สีกับสนิมครับอันนี้คือเบสิกนะครับที่เราทำได้นะครับเอาละตอนนี้ก็เสร็จละนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเบสิกไงแต่การเชื่อมต่อข้อมูลทำยังไงครับการทำ BOQ นะครับมันต้องมีคำว่า Course Code นะครับมีคำว่า Course Code และ Course Code ทำยังไงครับ Course Code ดูนะครับไปที่ไหนต้นทุนครับกดโหลดรหัสต้นทุนครับจากไฟล์ Excel และตัวนี้คือตัวอย่าง Course Code ครับคลิกขวาครับแล้วก็ Open ครับและนี่แหละครับคือ Course Code นะครับ Course Code เรียนแบบนี้ครับเนี่ยตามนี้เลยครับเนี่ยโค้ดตัวเล็ก Level 1 Level 2พิมพ์ตามนี้ครับห้ามเปลี่ยนนะฉะนั้นตรงนี้คือหัวข้อของโค้ดครับโค้ดอะไรนะครับโค้ดนี่คือเป็นตัวเลขนะครับอะไรก็ได้นะครับสบายนะให้เรียงแต่ Level 1เนี่ยครับมันต้องเรียงเป็นระดับนะครับต้องบอกว่าเนี่ย0.1 อะไร0.2 อะไรแล้วจากนั้นมาใน 0.1 ครับก็ต้องมีหัวข้อย่อยอีกซึ่งจะเรียงตามรหัสตามนี้เลยครับแค่เราเปลี่ยนรหัสตามให้ได้ครับตามนี้ครับก็จบแล้วนี่ครับอันนี้คือโค้ดเห็นครับ01งานโครงสร้างและประกอบด้วยหมวดงานย่อยอีก10หมวดแค่นี้แหละครับอย่างงั้นงานสถาปัตย์ครับเนาะนี่ครับมีหมวดงานย่อยมีหมวดงานหลักคือ02ชื่อนะครับแต่มีหมวดงานย่อยคือ 2.11 อ่ะ11หมวดงานย่อยครับถ้าแบ่งตามนี้อย่างนี้ได้แล้วครับก็จบละต่อไปนี้เรียกว่าเลเวล1แล้วก็เลเวล2และนี่คือโค้ดครับกรอกตามนี้เสร็จแล้วครับก็จบแล้วครับไม่มีอะไรมากครับแล้วก็กดโหลดมาใช้งานครับต้นทุนโหลดหรือเราทำเองก็ได้นะครับทำเองแล้วก็โหลดเองเลยตรงไหนก็ได้ครับเวลากดตรงนี้ต้นทุนเนี่ยโหลดเนี่ยก็โหลดตรงไหนก็ได้ครับแต่เครื่องครับเสร็จแล้วครับแล้วก็มาเปลี่ยนหัวข้อตรงนี้ครับคลิกตรงนี้นะแล้วจำรหัสได้ครับอันนี้คือเหล็กใช่ไหมก็พิมพ์เหล็กก็ได้ครับเหล็กเห็นไหมครับอันนี้คือเหล็กรูปพรรณนะครับนี่ได้ละโค้ดมาก็คือ0.08อ่ะ0แล้วก็พิมพ์0108เลยโค้ดเห็นไหมครับอันนี้คือ0108อันนี้คือโค้ดอันนี้คือ0108อันนี้คือการเริ่มต้นทำงานของมือใหม่นะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วครับนี่คือการใส่โค้ดทั้งหมดครับนี่แหละครับคือหลักการครับจบแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้เราได้ BOQ แล้วออโต้แล้วเนี่ยครับถอดราคาเหล็กหมดแล้วครับตอนนี้จบแล้วแบ่งผลงานด้วยแล้วก็ Excel ครับแล้วก็คลิกส่งออกนะให้เลือกอันที่3เท่านั้นนะครับขอย้ำนะครับเวอร์ชันนี้นะครับอันที่3เท่านั้นนะครับกดครับกดโอเคพิมพ์ชื่อเลือกตัวหนังสือโครงการนะครับแล้วก็ส่งออกไปเลยครับและนี่คือเบสิกนะครับที่ทุกคนทำได้เลยครับทันทีครับเรียบร้อยครับมาแล้วรวมแบตทั้งหมดเลยจบง่ายมากๆครับอ่ะขั้นตอนนี้จบแล้วครับนี่คือเบสิกนะครับแต่ความจริงแล้วครับการทำงานแบบนี้ครับมันเสียเวลาที่หนึ่งครับมีไฟล์ใหญ่ครับเราจึงไปสร้างเครื่องมือที่ชื่อว่า Quick Data Link ครับซึ่ง Quick Data Link เนี่ยไม่มีอยู่ในตัวนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีอยู่ในตัว lab นะครับไม่มีนะครับอ่ะให้มาที่ตัวคนที่ใช้ตัว Quick BOQ ก็ใช้แบบนี้ไปนะแต่ถ้าคนในห้องเรียนครับก็มาที่ตัว Scrap BIM Tool ครับจะได้มาที่คำสั่งครับตรงนี้นะล็อกอินครับแล้วไปที่คำสั่งครับ Quick Data Link ครับออกคำสั่งครับ Export Data เลือกนะครับ Have Data Only จากนั้นกดโอเคข้อมูลทั้งหมดครับที่เราทำไว้ครับจะโดนส่งออกไปครับกด Export ครับแล้วก็เลือกเลยครับ Database Course BOQ 1กดปุ๊บข้อมูลทั้งหมดครับมันก็จะถูกส่งออกไปครับ
เราปรับแค่อะไรก็ได้ตามสบายครับอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนราคาครับเป็น34 บาทแปลเป็น55 บาทอันนี้เป็น34นะครับเสร็จละสมการก็เปลี่ยนได้นะครับตามสบายนะครับนี่เปลี่ยนได้หมดเลยทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนะครับหรือเราจะเพิ่มข้อมูลก็ได้ครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยากจะเพิ่มข้อมูลนะครับคอนกรีตเราก็มาใส่ข้อมูลเพิ่มครับวิธีการใส่ข้อมูลเพิ่มนะครับง่ายมากครับใส่ตรงนี้ง่ายกว่าครับไม่ต้องเข้าในครับถ้าต้องการใส่ข้อมูลเป็นเลเยอร์ให้พิมพ์ว่าเลเยอร์ตรงนี้เลเยอร์แต่ถ้าข้อมูลนั้นเป็นคอมโพเนนต์พิมพ์ว่าคอมโพเนนต์แต่ถ้าข้อมูลนั้นเป็นแมทเทอเรียลครับให้พิมพ์แมทเทอเรียลและถ้าข้อมูลนั้นนะครับเป็นคัสตอมก็คือข้อมูลที่เรากำหนดเองครับให้พิมพ์ว่าคัสตอมครับและนี่นะครับกรณีนี้เราต้องการให้เป็นเลเยอร์คอนกรีตครับพิมพ์ว่าเลเยอร์ครับจากนั้นนะครับชื่อเลเยอร์อะไรครับคอนกรีต240 KSC นะครับคอสโค้ดคืออะไรคอสโค้ดให้มาดูตรงนี้ครับคอสโค้ดตรงนี้ครับที่เราทำไว้ครับก็มาดูคอสโค้ดตรงนี้ครับคอสโค้ดคืออะไรงานคอนกรีตโครงสร้างครับตรงนี้กด copy ครับจะได้เอามาวางครับนี่คือโค้ดของเขาครับนี่สำคัญมากนะวางแล้วก็วางแบบอะไรครับวางแบบ value แล้วกันเรียบร้อยครับทำไมโอเคจากนั้นตรงนี้ครับ description คืออะไรครับก็เท่ากับตรงนี้เลยเข้าใจไหมครับ excel ธรรมดาครับ factor คือ1ครับ weight คือ10หน่วยครับที่การวัดครับเป็น M3 นะ M3 คือลูกบาศก์เมตรครับแล้วก็คำอธิบายครับเป็นรบจุดมจุดคอนกรีตค่าของ 2,000 ค่าแรง500เสร็จแล้วครับจากนั้นเราแค่เซฟครับก็เสร็จแล้วเซฟเมื่อเซฟแล้วปุ๊บนะครับกลับมาครับให้เรา import data เดิมเข้ามาครับ import นะครับแล้วก็มาที่ตัวคอร์ส data ของเราครับdatabase ครับ BOQ ครับมันคือว่า load data success สำคัญที่ตรงนี้นะครับ data ทั้งหมดเนี่ยครับห้ามมีช่องว่างนะครับต้องกรอกให้ถูกต้องนะครับห้ามมีเลยนะอะไรที่ไม่มีก็เป็นศูนย์นะครับต้องพิมพ์ให้หมดนะครับมาได้แล้วตอนนี้ครับเสร็จละแล้วกดนะครับ quick BOQ ข้อมูลทั้งหมดครับมันก็จะอัปเดตครับราคาก็จะเปลี่ยนตาม 3-4 ครับแล้วก็จะมีข้อมูลคอนกรีตครับแต่คอนกรีตตัวนี้ไม่มีครับเราก็ต้องมาใส่เองสมมตินี่คือคอนกรีตครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะเสาครับมีเสาด้วยแต่เสาเนี่ยไม่มีเลเยอร์มั้งไม่มีอีกแล้วไม่เป็นไรครับเสานี่เราก็ลองใช้ฟิลเตอร์ดิความยาวเท่ากันนะเดาอะก็มาที่ฟิลเตอร์ครับลองใช้ดูครับคือมือใหม่นะก็กดที่เสาตัวนี้แล้วเลือกตัวที่มีหน้าตัดเดียวกันครับเอาเป็น y เอาเป็นไซส์นะครับ x โอเคอันเนี้ยเสาได้แล้วครับเสาคอนกรีตนะเรียบร้อยครับอันนี้จะได้มาแล้วย้ายเลเยอร์ครับให้ไปอยู่ในคอนกรีตครับจะได้มาครับเห็นไหมแค่นี้ครับกดอัปเดตครับเราก็จะได้คอนกรีตขึ้นมาทันทีครับทุกคนแล้วกดและ BOQ เราก็จะมีคอนกรีตทันทีครับแค่นี้แหละครับหลักการการทำงานเนาะเก็ตไหมครับทุกคนเอาละนะครับถ้าเราเข้าใจครับต่อไปนี้ครับ Excel ตัวนี้ครับจะเป็นคำตอบครับจริงๆเราควรทำ Excel แต่ตัวนี้ตัวแรกเลยจบเข้าใจไหมครับถ้าเรามีคอสโค้ดนะครับเราลองเราเปลี่ยนออโต้ดูกันค่าแรงเป็น12 บาทสมมติค่าแรงนะครับค่าแรงขึ้นนะหางานไปหาคนทำไม่ได้12 บาทนะครับ12 บาทนะครับแล้วสีกันเป็นสีจะ40 บาทแล้วก็เซฟครับแค่เซฟนะครับจากนั้นมากลับมาที่ตัวนี้แล้วก็ไปที่ตัวเนี้ยกด repeat data แค่นี้ครับตัวนี้นะครับ repeat data ครับ1 2 3แค่นี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ BOQ มาแล้วต้องขอย้ำนะครับว่าตอนนี้ Edition Lab นะครับยังไม่มี Quick Data Link นะครับมีแค่ Quick BOQ อย่างเดียวนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าในกรณีนี้ถ้าใครอยากจะใช้งานก็ใช้หลักการพิมพ์ก่อนแต่ถ้าเป็นนักเรียนห้องเรียนพิมพ์ดูครับ
จะสามารถจะจัดการข้อมูลได้แบบ Excel ครับแบบด้วย Quick Link นะครับอ่ะโอเคเร็วๆนะครับเพื่อ brush up นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการทบทวนนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนที่ถามมาลองไปดูย้อนหลังในห้องเรียนนะครับคลิปวิดีโอต่างๆก็มีอธิบายไว้แล้วและนี่คือภาพรวมนะครับของการคิดราคาในด้วยคลิปวิดีโอคิวครับผม